วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดมาพอกับซาสโกลาเบอร์บายโนเวย์อีกแล้วเด้อกำลังสิไปเลาะป่าจ้าขอบคุณพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกๆ ท่านที่ยังบ่ลืมสาวสกลคนนี้เด้อจ้ะเด้อไปเลาะป่านำกันจ้ะว่ามื้อนี้สิได้เฮ็ดอยู่บ่ฝนตกแต่ก็ไปเด้อจ้ะเด้อบรรยากาศจ้าสิไปพ่อสาวสีชมพูนี่สาวสีชมพูสีชมพูเพิ่นสั่งผัดไทยถ่ายร้านผัดไทยนี่เพิ่นกำลังนั่งกินอยู่สาวสีชมพูนี่โอ้ยขับรถก็ได้เบิ่งสาวสีชมพูมานั่งกินผัดไทยถ่ายมากินไก่เด้อขับรถเป็นชั่วโมงเด้อสิพากันเข้าฝ่าเฮ็ดแต่ว่ามากินผัดไทยผัดไทยขึ้นชื่อก่อนโอ้ยขายดีคักเนาะแม่ค้านี่เนาะโอ้ยมาได้อยู่ในเช้าเลยก่อนสิไปป่าก็แวะมากินผัดไทยก่อนจ้าโอ้ยผัดไทยจะเป็นยังไงให้มันบ่เดินกันจ้ามาๆๆกินผัดไทยน้ำกันจ้ากินผัดไทยจะเข้าป่าสาวสีชมพูเรากินอิ่มแล้วนี่ยังบ่ได้กินห่อไปกินอยู่ป่าจ้าเป็นตาแซ่บบ่จ้ามาฮอดป่าเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่มีปีนี้บ่ได้ห้องบ่ได้คิดเลยคนสาวสีชมพูได้เฮ็ดอยู่บ่ปีนี้ไม่มีเห็ดจ้าฮอดป่าแล้วมาจ่ายพี่น้องพ่อแล้วนี่เบิ่งเนี่ยกำลังออกดอกน้อยตะมุตะมินี่นี่แต่ว่าทากแล้วทากมากินแล้วนี่เบิ่งแน่ผู้จ้ะปีนี้เฮ็ดมันอึดเด้อเฮ็ดมันอึดผู้อยู่เทิงผู้อีกเฮ็ดมันอึดจ้าดอกน้อยก็เอาเบิ่งแน่ทากกินเบิ่งแน่เอาไว้มันใหญ่อันนี้เมื่ออันนี้ทากกินจะทากกินเมื่อเนี่ยอันนี้ก็ทากกินโอ้ยลุดซ้ำหัวลุดเมื่อดอกนี้ว้ายดอกนี้ก็ทากโอ้ยหัวลุดสาวสีชมพูทากกินเมื่อเนี่ยมันกำลังขึ้นพี่น้องนี่ดอกตะมุตะมิตะมุตะมินี่โอ้ยมาๆๆปีนเขามาพ่อเฮ็ดนี่พี่น้องเมืองแน่นี่โอ้ยเลี้ยงกันอยู่เลี้ยงกันอยู่เมืองแน่เมืองแน่มาสาวสีชมพูนี่เมืองแน่นี่นี่พี่น้องเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมานี่ๆๆๆๆอยู่ทั้งอีพี่น้องพุ่นทั้งอีพี่น้องไปๆๆๆไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปหาไปเบิ่งเทิงน้ำขึ้นมาเจ้าสกลขวัญเอ้ยขวัญมาสาวสีฟูน่ะดอกน่ะงามๆน่ะมันทาเดี๋ยวงับขึ้นไปอีกเทิงๆนะหูเทิงอีกอู้ทึงอีกผู้มันเขาสูงว่ามีคนมาสิพี่น้องเหยียบเพชรเหยียบเพชรโอ้ยดอกนึงนะป้าพี่น้องแม่นหมดได้นี่ดอกน้อยๆแม่นๆๆแม่นขึ้นไปเอาเจ้าเก็บอยู่เด้อคอยเก็บอยู่ใต้ก็แม่นนี่มันดอกพี่น้องเพิ่งสิได้พ่อมาๆๆมาไงนี่พี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะนี่เก็บก่อนด้วยเก็บก่อนด้วยเบิ่งเบิ่งข่อยอยู่ท่ามาเบิ่งสิข่อยมาเก็บแล้วข่อยสิย่างเบิ่งเห็ดหลายแฮะไม่ได้ถึง20ดอกหรือเนี่ยปุ้มเดียวเนี่ยพี่น้องแต่มันน้อย
จ้าเก็บเอาดอกใหญ่จ้าสาวสกุลคนเดียวดอกละคำมันอยู่เทิงเขาแล้วบ่มีคนมาเก็บเนาะเออมาเอาดอกนี้มาเอาดอกนี้เดี๋ยวเราจังสิตัดขามึงสิท้าเก็บเอาเห็ดดอกละคำบ่อยากกินดอกใหญ่นี่โอ้ยคนเก็บเอาดอกใหญ่ขอดิค่ะอุ้มกันให้เจ้ากระไดเนาะถ้ากินไป 80% เฮากินอันยาถ้ากินค่ะมียางคือเบิ่งอันนี้ก็ทากินไปแล้วเห็นบ่นี่นี่ทากินเบิ่งเด้อพี่น้องไม่น้อยสมเบิ่งผู้ละครับนี่ๆๆเอาไปโลดดอกละครับมันบ่ทันทากนะครับมาพี่น้องเบิ่งเด้อนี่โอ้ยนี่ๆๆนี่ๆๆมันสาวสกุลที่พาเอาหัวหน้าเอาเสียมมาขุดเอาเด้อเห็นบ่มันน้อยมันขุดขึ้นมาก็ได้เป็นคำนี่เด้อพูนนี่มาจ้ามาจ้ามาตัดคาเฮ็ดสิตัดคาเฮ็ดให้เบิ่งสาวสกลเบิ่งอันนี้ตัดโอ้ยก็ให้พี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งเบิ่งสิให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยสาวสีชมพูเราเก็บเฮ็ดเก็บเอาคือเจ้าของบ่ซ้ำก้อนขี้ตาก็เก็บเอาเฮ็ดมันอึดเฮ็ดมันอึดเอ้ยมาๆ มาตัดคาเฮ็ดจ้ะสิตัดขาเฮ็ดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งป่ามันแห้งเนาะอุ้ยนอนเจาะอยู่ได้นี่นี่นอนพี่น้องเบิ่งแม่เอ้ยนี่เบิ่งดอกนี้นอนคือกันนี่เบิ่งนะโอ้ที่ตัดนี่คือนอนเด้อจ้ะนอนเจาะนี่เบิ่งนะเฮ็ดมันอึดค่ะเฮ็ดมันอึดเบิ่งดอกนี้โอ้ยเห็นบ่เนี่ยขามันเหลืองโอ้มันแห้งป่ามันแห้งแล้วเห็ดนอนไม่นอนก็ทากเบิ่งเนี่ยเบิ่งดอกนี่โอ้ยนอนเบิดพี่เห็นบ่เป็นยังคือตัดขาลายแท้เบิ่งแน่นอนปุ๊เห็นบ่โอ้ปุ๊นอนดอกเออบ่ได้ค่ะบ่ได้บ่ได้พี่นอนเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่นอนเจ้าเฮ็ดจ้ะไปเลาะต่อสาวสีชมพูพ่ออีกแล้วติสาวตะกวนมีเสียมมาจากเมียงไทยมาขุดเห็ดบ่เฮาเอาเอาเสียมมาขุดเอาเอาเก็บ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 ดอกน้อยๆพี่น้องเก็บเก็บสาวตะกวนเจ้าป่าทาน้ำมาเก็บกล่องไว้ให้นี่นี่มาเก็บเอาน้ำเดือดสาวตะกวนสิเดี๋ยวสิท้ามาเบิ่งดอกนี่มันกำลังขึ้นกำลังขึ้นนี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่นี่เห็นบ่เดี๋ยวได้อีกดอกนึงสาวที่สมูจะเก็บแม่หมู่บ้านนี่ทักน้องว่าคือนอนคักแท้บ่ย่านมาตีมื้อนี้ข่อยมานอนแล้วเห็นเฮ็ดพึ่งพี่น้องเฮ็ดมันอึดเฮ็ดมันอึดโอ้พี่น้องเอ้ยยายนี่พี่น้องนี่เขาเอิ้นเห็ดบักหนาวโอ้นี่ก็เฮ็ดพึ่งพี่น้องมันทันได้โพดนะเอาเก็บ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 พี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ใช่ดอกเท่าๆนะหนูเองสองดอกสองดอกโอ้ยมันมีอีกโอ้มันกำลังออก
แต่ว่ามันถ้ากินมันน่ะถ้ากินมันขามันได้สิได้บ่พริกโซบเยอะว้ายนอนทอกนี้เด้นอนทอกนี้บ่มีเหลืองเหลืองกับตัดทิ่มนี่นอนอยู่นี่นอนปีนเขาพี่น้องพ่อพ่อพ่อนี่ดอกเดียวนี่ตั้งจนเทินอยู่นี่ดอกบักใหญ่จ้าเฮ้ยมันขามันอุ้ยขาสวยทากกินจ้าจะได้ข้าวแกงเยอะล่ะไปต่อจ้ะต่อจ้ะไปต่อไปต่อพ่ออีกแล้วจ้ะอุ้ยดอกงามๆนอนเจ้าเราจะไปต่อพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วเท่าแล้วบ่ะนั่นนอนเจ้าแล้วมึงดอกนี้นู้ว้ายดอกนี้สวยสวยว้ายดอกนี้ดอกนั้นนอนนอนกินแล้วจ้ะมาเบิ่งดอกนี้ว้ายมันไม่ได้ค่ะขาดูขาเห็นป่ะพี่น้องว้ายได้แต่หัวมันอีสูเจ้าเก็บวิทตามทางโอ้ยมันขึ้นเบิ่งดูล่ะมึงพี่น้องนี่ๆๆๆๆสิย่างเอาไปกินเข่านี่เดี๋ยวคือบ่เอาน่ะดอกนั่นๆๆเห็นบ่เห็นเออนี่ดอกนี่โอ้พี่น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 ี่พี่น้องนี่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 บังแน่นี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 ่มาเก็บเอาสาวสีชมพูไปเฮ็ดคลิปย้อนคลายโทรศัพท์ย้อนโทรศัพท์ข้างหน้าตรงนี้อีกยังบุ้งเฮ็ดจับพี่น้องบังแน่มันกำลังออกโอ้ยมึงขามันบ่บ่น้ำหอมมีตะห่องมีดอยู่ใส่ลองตัดที่เจ้ากันนะโอ้ยนอนไหมไอ้เสียงหิบเพิ่มขึ้นนอนพี่น้องเอ้ยมาเพิ่มขึ้นพอดโอ้ยอันนี้ได้อยู่ค่ะอะไรอะไรสาวสีชมพูยุตีนสวยสวยเอาขาขึ้นเยี่ยมเฮ็ดพี่น้องมึงแม่คุณเฮ้ยคุณแม่คุณไงคะพักกันยังไงไหนบ่เห็นเห็ดเดี๋ยวนี้อ๋อดอกบักใหญ่เอาปาดขาให้เบิ่งนู้นเบิ่งพี่น้องอุ้ยขาเดี๋ยวคอยเห็ดเดี๋ยวคอยสิหาเห็ดคอยสิเก็บเด้อบัดนี้เด้อ
คือดีแท้พี่มันเห็นแล้วมันตื่นเต้นเนาะนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยปีนี้เฮ็ดมันอึดปาดออกลายปวดบ่นี่บ่มันสิแล้วเนาะจ้าโอเคงามแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่มาๆพี่น้องพักกินข้าวพักกินข้าวโหกินข้าวป่าแซ่บๆนะจ้ามากินน้ํากันจ้าเบิ่งสาวสีชมพูเดี๋ยวจังสิไปเก็บต่อจ้ะได้ซํานี้ละเฮ็ดกินข้าวซะก่อนจ้ะกินข้าวป่ากินข้าวป่าจ้านี่แหละชีวิตคนไทยในต่างแดนจ้ะกินข้าวป่ากินอยู่กลางทางอีกต่างหากเนี่ยจ้ะบรรยากาศกินข้าวป่าแล้วจ้าชีวิตคนไทยม่วนๆจ้าพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้าก่อนสิไปหาเห็ดต่อจ้าเป็นไหลอันนี้เป็นป่าเห็ดพึ่งขาลายพี่น้องเห็ดเอาใครซะเอามาเบิ่งนู่นดอกนะเบิ่งนู่นผู้ป้าที่ผู้เอาพี่น้องเอ้ยขาอ้วกๆควรผู้สาวสีชมพูเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาสิเอาพี่น้องเก็บคืนเก็บบนเที่ยวไม่ยั้งจะเอาเห็ดมันคืนรักเห็ดรักเห็ดชาวสกุลรักเห็ดชาวสกุลไปแล้วคนรักเห็ดเมืองชีวิตคนไทยในต่างแดนพี่น้องพากันจุ้มกันมาหาเห็ดมวนมวนจ้ามาเลาะเห็ดกำลังสิพากันกลับแล้วจ้าเห็ดอึดปีนี้จ้าเอกนี่จ้าคุณน้าขับรถเขามาจอดพี่รถเพียทีเมียทีนี้ได้สำนีแล้วจ้าบอไปเก็บฟังคุณเอกไปเก็บทั้งนอกพอแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้เบิ่งนะกับสาวชิซูสาวชิซูพูเปลี่ยนไปเอาตะกร้าเฮ็ดมาให้เบิ่งเนาะโอ้ยพี่น้องได้สำนีละจ้าเมื่อนี้มากินข้าวปลาพี่น้องอันนี้กระตาที่สองเด้อไว้ในรถเรากระตาอันนึงอันนี้กระตาที่สองเห็ดนี่อร่อยมากสะออนสะออนเห็ดอันนี้สะออนเห็ดผึ่งขาลายขอบคุณหลายๆพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกๆท่านเด้อที่ยังบ่ลืมซาสกลระเบ้อคนนี้จ้าพบกันใหม่เด้ออยู่ดีมีแฮงสุขุสุคนจ้าไอแล้วจ้าได้พ่อแกงแล้วHa ha ha ha!